จะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่ช้างเป็นผู้ยกให้ทำไมมาลายแปลว่าช้างร้องให้เลยไม่รู้ว่าจะกดยังไงเดี๋ยวนี้เขียนไม่ถูกทางวัดเลยตัดลำคาญเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดราชบูรณะชาวบ้านก็ยังยอมเรียกไม่ยอมเรียกชาวบ้านเรียกวัดช้างให้สุดท้ายวัดยอมแพ้เรียกว่าวัดช้างให้ราชบูรณะหมดเรื่องเดี๋ยวนี้ขึ้นป้ายอย่างนั้นนะวัดนี้แล้วเจ้าเมืองกับราษฎรก็สอบแสวงหาพระดีมาเป็นเจ้าอาวาสเขาบอกโน่นเนี่ยท่านองค์ดำที่อยู่เมืองไซบุรีนั่นเหมาะก็ไปอาราธนาท่านมาเป็นท่านบอกอาตมาต้องมีภารกิจอยู่ที่เดียวไม่ได้ขอรับเป็นเจ้าอาวาสทั้งสองคู่สองอย่างคือพวกนี้เป็นสองตำแหน่งเนี่ยอยู่พูดถึงเรื่องพระนะไม่ใช่เรื่องอื่นคือเป็นเจ้าวาดวัดที่ไซบุรีและเป็นเจ้าวาดวัดช้างให้แล้วท่านก็จะเดินทางไปมาตกลงท่านครองสองวัดแล้วท่านก็เดินทางไปมาสัญลักษณ์ของท่านตรงนี้ผมสวดานเมืองมาลายูเขียนนั่นแหละครับทีนี้ว่าท่านสามีราโมวัดช้างให้นั้นหรือวัดอะไรกันรู้ที่ปัตเตอที่ไซบุรีท่านแก่ท่านก็จะถือไม้เท้าท่านจะเป็นไม้คดไปคดมาสามคดเหมือนงูแล้วก็เดินนำชาวบ้านจากไซบุรีมาปัตตานีจากปัตตานีไปไซบุรีไปมาอย่างนี้อยู่หลายปีจนวันหนึ่งท่านล้มเจ็บลงที่เมืองไซบุรีท่านเรียกชาวบ้านมาสั่งว่าเจ็บคราวนี้อาตมาตายได้ตายที่เนี่ยแต่ไม่ให้เผาที่นี่ให้ช่วยกันหามศพอาตมากลับไปเผาที่วัดช้างให้แล้วระหว่างทางมันไกลนักถ้าหากว่าจำเป็นต้องพักค้างคืนที่ไหนก็ให้หยุดพักได้จุดที่ค้างคืนนั้นให้ปักเสาไม้ไว้เป็นหลักทุกจุดเสมอไปแล้วต่อมาท่านก็ถึงแก่มรณภาพเขาก็หามศพท่านกลับไปปัตตานีมีจุดระหว่างทางอยู่หลายจุดผมเคยไปสัก2จุดมั้งไปหมดไปไม่ไหวเคยมีคนบอกผมว่าเขาไปหมดทุกจุดแล้วนะจะมีเสาหลักเมื่อก่อนเป็นไม้เดี๋ยวนี้เป็นปูนปักไว้ตลอดระยะตั้งแต่เมืองไซบุรีถึงวัดช้างให้เสาสุดท้ายปักอยู่หน้าวัดช้างให้แล้วก็เผาศพท่านที่นั่นเก็บอัฐิท่านฝังไว้ที่นั่นแล้วจบประวัติศาสตร์ตำนานภาคสองของท่านเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก6-70 ปีถึงได้เกิดภาค3ขึ้นมาวัดช้างให้นั้นเป็นวัดรกร้างหญ้าสูงท่วมหัวเต็มไปด้วยเสือกำนันก็เลยเอาชาวบ้านเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ไปหาพระมาเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้หาเท่าไหร่ก็ไม่มามาก็อยู่ได้3เดือนเปิดหนีไปสุดท้ายก็ได้พระหนุ่มใจกล้ารูปหนึ่งชื่อว่าพระอาจารย์ทิมมาเป็นเจ้าอาวาสท่านก็มาบูรณะวัดช้างให้สมัยอาจารย์ทิมโบสถ์ก็ไม่มีสิ่งสำคัญมีอันเดียวคือสร้างเจดีย์เล็กๆเก่าๆที่ฝังอัฐิของท่านองค์ดำแล้วท่านก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาบูรณะวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ไปกรุงเทพไปวัดระฆังแล้วไปเช่าพระสมเด็จวัดระฆังมาถ้าองค์หนึ่ง500ก็มาปล่อยองค์ละพันแล้วหาเงินไปสร้างโบสถ์วัดช้างให้ท่านก็เข้ามาที่วัดระฆังแล้วมาขอเช่าพระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหม่นะไม่ใช่พิมพ์เก่าเพื่อที่จะเอาไปให้คนเช่าและหาเงินสร้างวัดช้างให้ต่อไปนี้พระอาจารย์ทิมท่านเขียนเองล่ะว่าวันหนึ่งท่านนอนหลับอยู่เข้าใจว่าที่วัดระฆังก็เกิดนิมิตขึ้นในความฝันของท่านว่ามีพระองค์หนึ่งแก่ชราหลังค่อมถือไม้เท้า3คดเดินมาและบอกท่านว่าทำไมถึงไม่ทำรูปของท่านเองอ่ะทำไมไปทำพระอื่นแล้วก็มีการเจรจาโต้ตอบกันตื่นขึ้นมาท่านนึกได้ท่านก็เล่าให้พระอื่นๆฟังทุกองค์ก็เชียร์ท่านว่าเออทำสิ
ท่านก็เลยกลับไปวัดช้างให้ตกลงเลิกเลยไม่ได้เอาพระสมเด็จไปแล้วท่านก็อธิษฐานท่านบอกท่านไปนั่งอธิษฐานอยู่ตรงหน้าซากเจดีย์อัฐิท่านองค์ดำแล้วในสุดท่านก็เกิดนิมิตขึ้นในความฝันหรือนั่งวิปัสสนาเห็นผมก็จำไม่ได้แล้วปรากฏเป็นรูปร่างของพระชลาองค์นั้นอย่างชัดเจนแล้วก็ในนิมิตนั้นพาท่านเดินไปยังซากเจดีย์แล้วก็ชี้จุดที่อัฐิท่านฝังไว้แล้วก็บอกให้สร้างหาเงินแล้วรับรองว่าภายในเท่าไหร่ก็ไม่ทราบซึ่งไม่นานวัดช้างให้ก็จะกลับฟื้นรุ่งเรืองขึ้นอีกท่านก็ลุกขึ้นทำการในวันต่อมาจนกระทั่งสามารถสร้างโบสถ์หลังใหม่ใหญ่โตได้สำเร็จสร้างพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ได้สำเร็จแล้วก็รื้อเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของท่านองค์ดำสร้างใหม่ขึ้นสำเร็จเมื่อตอนเจดีย์สำเร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกยอดพระมหาเจดีย์และเพื่อเป็นการตอบแทนคนที่ร่วมในการทำบุญท่านก็ทำพระเครื่องหลวงพ่อทวดตามนิมิตที่ท่านเห็นก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมหาศาลเรียกว่าติดตลาดอย่างรวดเร็วหมดท่านก็ทำใหม่รุ่นที่ท่านทำในเวลาต่อมานั้นมีพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรเสด็จพระองค์ชายกลางที่พวกศิลปินเขานับถือไปเป็นประธานสร้างหลังจากนั้นก็มีการสร้างกันอีกหลายรุ่นเมื่อสักครู่ผมพบท่านอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญชัดชลวรท่านก็ทำรุ่นหนึ่งโด่งดังมากกระทรวงกลาโหมก็เคยทำก็ทำกันใหญ่โตมโหฬารเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เลยเพราะเท่าที่เล่านั้นกระท่อนกระแท่นจนกระทั่งท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วต่อไม่ติดว่าเราตกลงเล่าเรื่องอะไรกันอยู่วะเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเราเล่าเรื่องพระราชมุนีสามีรามแล้วอยู่ๆหายไปเรื่องที่สองเล่าว่าอยู่ๆเกิดพระองค์หนึ่งโผล่ขึ้นมาชื่อว่าท่านองค์ดำเรื่องที่สามท่านองค์ดำถึงแก่มรณภาพเผาศพเรียบร้อยฝังกระดูกเสร็จเกิดภาคสามภาคสามคือภาคร่วมสมัยกับเราเนี่ยคือพระอาจารย์พิมพ์ท่านเกิดนิมิตแล้วท่านก็สร้างพระขึ้นมาท่านพระอาจารย์พิมพ์ท่านเขียนเอาไว้เองครับว่าในนิมิตนั้นพระที่มาบอกท่านให้สร้างพระเครื่องขึ้นนั้นได้บอกว่าต่อไปนี้ให้เรียกกูว่าหลวงพ่อทวดคำว่าทวดนั้นไม่ใช่ชื่อแต่เป็นคำเรียกพระเก่าแก่โบราณและท่านพระรูปนั้นได้แจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นองค์เดียวกับสมเด็จวัดพระคบคือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณอุปมาจารย์ผมเคยถามพระอาจารย์ทิมว่าแล้วหลวงพ่อไม่ถามเราวันนั้นเนี่ยหายไปไหนท่านตอบว่าไม่ถามท่านก็รู้ท่านรู้อยู่แล้วว่าหายไปไหนพูดไปทำไมมีทุกวันนี้เขาลือกันว่าเนนองนั้นนั่นแหละคือพระอาจารย์ทิมทีนี้ไปภาคสี่แล้วล่ะทีนี้เนนนั้นคือเนนที่มาอาราธนาท่านว่ามิชชั่นอิมพอสิเบิลนี้จบแล้วไปทำมิชชั่นอิมพอสิเบิลใหม่กันเถิดคือไปรักษาชายแดนที่ประเทศไทยพูดเป็นภาษาฝรั่งextend ต่อไปถึงไซบุรีแล้วไปรักษายันไว้ที่เมืองไซบุรีเถิดเพราะว่าข้าสมุทรสถิตพระปลอดภัยแล้วอยู่ที่รักษาไซบุรีให้ได้นั้นในนิมิตนั้นพระองค์นั้นก็มาบอกพระอาจารย์ทิมไงนะครับว่าท่านเป็นองค์เดียวกับสมเด็จพระพุทธ
แต่ชื่อสมเด็จวัดพระโคเอาไว้ให้เขาเรียกกันที่ฝั่งโน้นท่านองค์ดำเอาไว้ให้เขาเรียกกันที่ฝั่งนั้นส่วนตรงนี้ให้เรียกว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ก็เลยเกิดเป็นสามชื่อขึ้นและบัดนี้คือเวลาที่ต้องรวมกลับมาเป็นองค์เดียวกันให้ได้มิฉะนั้นจะกระจัดกระจายหลายแห่งทั้งหมดนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหลวงพ่อทวดก็คือสมเด็จพระราชมุนีสมเด็จพระราชมุนีคือสมเด็จวัดพระโคกหรือวัดราชประดิษฐานเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ของท่านอาจจะเป็นว่าหนึ่งอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นั่นอยู่ที่ความเชื่อของคนซึ่งคนที่ประจักษ์มีเยอะไปถามผู้ใหญ่ในประเทศไทยเอ่ยขึ้นมาสัก10คนแล้วไปถามว่าท่านครองคอพระอะไรบ้างท่านครองพระองค์เดียวตอบยากว่าท่านครองพระองค์ไหนถ้าครอง3องค์5องค์แล้วก็รับรองว่า1ใน3ใน5หลวงพ่อทวดแน่รุ่นไหนเท่านั้นวัดไหนทำเท่านั้นทุกวันนี้วัดช้างให้หยุดและไม่ทำแล้วที่จริงรุ่นที่ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมที่ถือกันคือรุ่นที่พระอาจารย์พิมพ์นั่นแหละทำแต่เนื่องจากพระอาจารย์พิมพ์ท่านก็มรณภาพไปนานแล้วทุกอย่างเข้าสู่เจเนเรชั่นใหม่หมดแล้วบัดนี้มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็เลยมาล่ำลึกว่าเขาทำกันทุกแห่งยิ่งพระหลวงพ่อโทษองค์ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยอยุธยาเนี่ยผมไปมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเห็นอยู่สักอย่างน้อยๆ5แห่งเพชรบุรีประจวบวัดห้วยมงคลเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าก็โปรดให้สร้างขึ้นองค์ใหญ่มโหฬารที่ไหนๆก็มีหมดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเนี่ยควรจะมีการสร้างขึ้นบ้างเดิมก็คิดว่าโน่นไปสร้างที่วัดพระโคกก็ไปมาลำบากอยู่ก็คิดว่าเอาตรงสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมนี่แหละแต่มาสร้างทั้งทีและเป็นพระองค์ใหญ่เมื่อนำความนี้ไปกราบเรียนให้กับพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านประธานองคมนตรีทราบก็ได้กราบเรียนท่านว่าเมื่อสร้างแล้วคงจะไม่ได้เป็นเน้นที่อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เน้นคุณูปการที่ท่านทำไว้แก่ประเทศชาติในการช่วยรักษาเขตแดนเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีและเป็นตัวอย่างของคนที่รักดีรักเรียนเป็นแบบอย่างที่ควรถือปฏิบัติตามเรื่องนี้ที่จะสำคัญยิ่งกว่าเรื่องเหยียบน้ำทะเลจืดท่านเห็นพ้องด้วยจึงอนุมัติให้มีการสร้างและก็เลยเกิดศูนย์การเรียนรู้ขึ้นซึ่งจะเป็นที่แสดงเรื่องเกี่ยวกับคาบสมบัติสถิตพระทั้งหมดประวัติชีวิตหลวงพ่อทวดหรือสมเด็จพระราชมุนีคุณงามความดีความยิ่งใหญ่ที่ท่านทำให้แก่ประเทศชาติเราถึงได้คำตอบว่าทำไมชีวิตท่านจึงเป็นเรื่องของพระเรื่องของเจ้าและเรื่องของการเมืองศูนย์การเรียนรู้ก็คือศูนย์มีรูปหล่อท่านด้วยนวโลหะรูปใหญ่หน้าตักกว้าง5เมตรเห็นจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดที่ทำด้วยนวโลหะแปลว่าโลหะ9ประการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่สำคัญหรอกหน้าตักกว้าง5เมตรเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าที่เขาหล่อๆกันเห็นทั่วไปเนี่ยไม่ใช่นวโลหะนะครับเป็นทองเหลืองบ้างเป็นปูนบ้างแต่คำว่านวโลหะคือเอาแร่9ประการมาผสมกันแล้วก็เพื่อที่จะระดมทุนในการสร้างทางมูลนิธิก็ได้จัดสร้างเป็นพระเครื่องขึ้นทำพิธีปลุกเสกสร้างขึ้นเป็นชุดๆหลายแบบมีตัวอย่างแสดงอยู่ตรงหน้างานชุดที่ท
านผู้เกียรติหลายท่านได้สั่งจองนั้นจะมอบให้แก่ผู้ที่ร่วมในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เป็นชุดใหญ่และไม่เคยมีการทำชุดใหญ่อย่างนี้มาก่อนในประเทศไทยไม่ว่าที่วัดใดรุ่นใดสมัยใดสำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญ1 ล้านบาทนี่ฟังแล้วตัวเลขสูงแต่สำหรับท่านที่สมทบทุน1 ล้านบาทในการสร้าง1ท่านได้ชื่อว่าร่วมในการสร้างศูนย์การเรียนรู้2ท่านได้ร่วมในการสร้างพระหลวงพ่อทวดหรือสมเด็จวัดพระโคองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง5 เมตร3ท่านได้พระนี้ไปเป็นสิริมงคลแก่ท่าน1 ชุดใหญ่4ชื่อท่านความจริงจะบริจาค100 บาท 1,000 บาทก็จะได้ประโยชน์เรื่องชื่อนี้คือเขาจะจารึกชื่อวัดที่ใต้ฐานองค์พระองค์ใหญ่นั้นไว้เป็นเกียรติประวัติชีวิตไม่จำกัดประชุดเล็กชุดใหญ่นะครับไม่สำคัญแล้วก็การร่วมบริจาคสมทบทุนนี้ไม่ได้ถือว่าท่านต้องการเช่าพระหรือซื้อพระแลกกันถือว่าท่านต้องการจะสมทบทุนเข้ามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมท่านก็จะได้รับการนำไปลดหย่อนภาษีพระชุดใหญ่1ล้านบาทที่ได้เรียนนั้นประกอบด้วยพระทั้งหมด46 องค์ใช่ไหมฮะ49 องค์นะอยู่ในชุดใหญ่9องค์แรกทำด้วยทองคำทั้งหมดรวมเป็นเสร็จน้ำหนัก16 บาททองคำน้ำหนัก16 บาททองคำนะครับเอามาหล่อเป็นพระองค์เล็กๆ9 องค์ส่วนองค์ที่10 11 12ไปจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายเป็นเงินบ้างเป็นนาคบ้างเป็นนวโลหะเป็นอะไรก็ตามสารพัดชนิดเป็นชุดใหญ่แจกจำแนกออกมาได้49 องค์9องค์แรกเป็นทองคำปริมาณน้ำหนักทองคำหนัก16 บาทมีอยู่2 องค์ในจำนวนนั้นน้ำหนักองค์เดียวเนี่ยหนัก4 บาทของน้ำหนักทองคำนี่คือสิ่งที่จะเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่ท่านจะทำบุญในสิ่งนี้ก่อนจะจบเล่าเป็นเกร็ดแซ่บไม่ต้องซีเรียสแต่เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็แปลกอยู่ผมใช้คำว่าแปลกอยู่ที่จริงชีวิตหลวงพ่อทวดแปลกตั้งแต่ท่านเกิดแล้วล่ะแปลกตั้งแต่วันที่โมฆะเอาดวงแก้วมาคลายไว้ข้างๆท่านแปลกตั้งแต่วันที่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งรักดีจะต้องไปเรียนหนังสือจนกระทั่งสามารถจดจำพระอภิธรรม7 คัมภีร์ได้แปลกตั้งแต่พระบ้านนอกองค์หนึ่งได้เป็นถึงพระราชมุนีถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้รับภารกิจให้มาช่วยพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยแปลกตั้งแต่วันที่ท่านลบหายไปแปลกตั้งแต่วันที่ท่านไปดังที่เมืองไซบุรีแล้วก็แปลกตั้งแต่วันที่ท่านไปเข้าในนิมิตของพระอาจารย์พิมพ์วันที่มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์เริ่มต้นครั้งแรกนับหนึ่งในการที่จะทำพระที่จะไว้มอบให้แก่ท่านที่บริจาคสมทบทุนไม่ว่าชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางอะไรก็ตามเนี่ยไปตั้งพิธีทำกันที่วัดพระคบหน้าพระมหาเจดีย์สุวรรณมาลินี่แหละครับผมจำได้กลางวันแดดเปรี้ยงเที่ยงตรงพอดีขณะกำลังทำพิธีพอพราหมณ์เริ่มเบิกเทวดาเท่านั้นน่ะทุกคนได้เห็นนิมิตเป็นอัศจรรย์พร้อมกันคือพระอาทิตย์ตรงศีรษะเหนือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์เกิดรัศมีทรงกรดให้เห็นเรื่องนี้คนเห็นกันทั้งวัดต่อมาเมื่อวันที่1 มีนาคมปีนี้พระนัทธรรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระนั่นก็ผ่านไปโดยเรียบร้อย
พอถึงวันที่15มีนาก็เริ่มพิธีพุทธาภิเษกพระที่ท่านจะได้รับเนี่ยชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่เนี่ยเขามาเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่สวนประวัติศาสตร์นิมนต์พระเกจิดังทั่วปากใต้มาทำพิธีหลวงพ่อธงชัยวัดไตรมิตรเนี่ยพระพรหมมังคลาจารย์ท่านให้เริ่มว่าบ่าย 3:30 นให้เริ่มทำพิธีเททองพระพุทธเจ้าหน้าที่ก็ทำพิธีสุมไฟแม้จะหล่อพระนี่ต้องสุมไฟกองใหญ่กันหลายกองนะฝนตกหนักมาตั้งแต่เวลาเช้าและพอเที่ยงก็หนักขึ้นผมอยู่ในงานพระอาจารย์ธงชัยท่านเจ้าคุณธงชัยท่านก็อยู่ในงานท่านก็เรียกใครต่อใครญาติโยมมาท่านดูนาฬิกาดูฟ้าดูฝนแล้วท่านบอกเอาอย่างนี้โยมฝนหยุดกี่โมงเลิกแรกช่างมันเทเลยเพราะว่าฝนตกหนักอย่างนี้หล่อพระไม่ได้หรอกนอกจากเลิกจะเสียแล้วยังไฟก็ดับด้วยผมเองอยู่ในงานประมาณตอนบ่ายสามโมงฝนหนักไม่ลืมหูลืมตาเอาว่าเมื่อผมเดินทางไปรถถึงเนี่ยเปียกปอนหมดทั้งตัวสูตรเสื้อดอกเปียกหมดพระเลิกจีวรเปียกเป็นมาหมดเหลือเชื่อจริงๆครับเล่าแล้วก็เหมือนโกหกแต่คนอยู่ในงานนั้นเป็นอันมากวันนี้ก็นั่งอยู่เยอะเนี่ยบ่ายสามคุณจักรชัยก็อยู่ด้วยใช่ไหมวันนั้นบ่ายสามยี่สิบห้านาทีฝนหยุดทันทีแล้วก็แดดอ่อนๆก็เริ่มออกไฟที่ดับก็จุดขึ้นมาใหม่ได้แล้วสามารถเททองได้ตามเริ่มบ่ายสามโมงครึ่งใช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จพิธีฝนก็ตกหนักจนกระทั่งคนต้องติดอยู่ในงานกลับบ้านไม่ได้น้ำท่วมด้วยนะที่จริงมีคนเล่าแต่ผมไม่ได้เห็นเรื่องอื่นผมยังเห็นกับตาที่คนเล่าก็คือว่าในวันที่เททองขณะกำลังทำพิธีเททองอยู่งูเนี่ยเลื้อยมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเข้ามาอยู่ในพิธีพระเพลิงวิ่งกันกระเจิงจีวรปลิวเนี่ยผมไม่อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นแล้วก็หายไปผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในนั้นยกมือทั่วหัวบอกไม่แปลกหรอกลูกเอ้ยงูกับหลวงพ่อทวดเนี่ยคู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมยังบอกแม่ก็อย่ามาบ่อยเป็นนั้นว่าดีในวันที่ทำพิธีและฝนตกที่ว่านั้นน่ะมีคนมาเลถ้าประหยัดท่านเจอไปตามคนนั้นเป็นจีนมาเลเซียข้าหาบดีมีชื่อมีเสียงแกมาวิ่งหน้าตาตื่นก็มาเจอคนนั้นเล่าเจอคนนี้เล่าเจอผมก็เข้ามาเล่าแกชูให้ดูตัวไอ้ e-ticket ใช่ไหมฮะตัวระบิน e-ticket ไปแล้วนั่งเครื่องบิน e-ticket แกบอกหลวงพ่อทวดช่วยชีวิตแกผมถามมาช่วยยังไงแกสั่งจองเพื่อจะเดินทางจากมาเลเซียไปปักกิ่งโดยเครื่องบิน Malaysian Airlines เที่ยวบินนั้นแหละแล้วต่อมามีคนมาชวนว่าถ้าไปเสียก็จะพลาดไม่ได้มาทำพิธีที่เขามาเททองหล่อพระหลวงพ่อทวดแกนับถือไม่ใช่เหรอแวะไปเสียหน่อยก่อนพักพวกแกคนอื่นก็เลยไปแกก็เลยไม่ไปแกกะว่าเสร็จพิธีนี้รุ่งขึ้นแกจะบินตามไปแต่เกิดเหตุเครื่องบินลบไปซะก่อนผมต้องใช้คำว่าเครื่องบินลบเพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ไปไหนเลยเนี่ยแกก็ชูตัวให้ดูผมทั้งงานนะผมเนี่ยเอามาดูเลยเที่ยวบินนั้นและวันนั้นอาจจะประจวบเหมาะถามนักวิทยาศาสตร์ก็บอกบังเอิญแต่จีนนั้นแกเชื่อสนิทแล้วล่ะว่าถ้าแกไม่ติดมางานนี้แกก็ต้องไปงานโน้นและเมื่อแกไม่ได้ไปงานโน้นแกก็เลยได้มางานนี้ผมบอกไม่สำคัญหรอกเอาอย่างนี้สุดท้ายอยู่จอกี่ชุดแกบอกกะหลายชุดไว้เผื่อเพื่อนแกแต่เพื่อนแกลบไปหมดแล้วแกเลยจองของแกชุดเดียว
นี่ครับเป็นเก็ดแล้วก็หลายคนที่มีประจักษ์แก่ตาผมจำได้วันเททองพระมนตรประธานองค์มนตรีท่านถามผมว่าพระที่หล่อคราวนี้เมื่อไหร่จะเริ่มศักดิ์สิทธิ์ผมแหมไม่ทราบครับมันต้องให้มีใครล้มคว่ำถูกยิงและไม่ตายพวกนั้นถึงจะมาเล่าอย่างอื่นผมไม่ทราบจริงก็ท่านผู้มีเกียรติครับก็คงจะสมควรแก่เวลาไม่ใช่สมควรเลยเวลาแล้วขอบพระคุณที่ท่านกุฎามาร่วมงานแล้วก็ร่วมได้ทราบร่วมในการบริจาคผมย้ำอีกครั้งว่าท่านได้ทำประโยชน์เพราะเรื่องนี้จะนำไปสู่การที่จะจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้การหล่อพระองค์ใหญ่และเพื่อเป็นที่ระลึกก็ได้มีการจัดทำพระซึ่งได้ผ่านการทำพิธีพุทธาภิเษกชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ชุดน้อยชุดอะไรก็สุดแท้แต่ท่านจะประสงค์แต่สำหรับท่านที่ร่วมบริจาคนั้นแน่นอนเขาก็จะจารึกชื่อท่านไว้ที่ใต้ฐานพระในศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ใบเสร็จเราถือว่าท่านบริจาคแก่มูลนิธิท่านก็นำไปใช้หักภาษีได้ขอให้ท่านได้รับประโยชน์โดยทั่วกันและผมเชื่อว่าท่านมาในที่นี้ไม่ได้มาด้วยความเกรงใจใครมาด้วยความศรัทธาในคุณูปมาจารย์ของพระที่มีชื่อว่าสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์สมเด็จวัดประคบหรือหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จึงขออำนาจบารมีแห่งสมเด็จเจ้าพระคุณพระองค์นั้นจงแผ่คุ้มครองรักษาทุกท่านและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองและอยู่ในบารมีแห่งพระพุทธศาสนามีความรักสามัคคีสมกับที่เป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จเจ้าพระคุณพระองค์นั้นได้มีมาตลอดชีวิตโดยทั่วกันขอบพระคุณครับไม่รวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเอาไม่อยู่